สวัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ธามสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ธามนะคะ EP นี้เราจะชวนคุยกันเรื่องที่เรียกว่าแต่ว่าก็เป็นปัญหาแหละปิดเทอมแล้วล่ะค่ะอยู่ในช่วงของที่เด็กปิดเทอมก็จะมีบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะหนูขอเล่นเกมเดี๋ยวหนูจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับอาจารย์ทำหัวล้อเลยว่ามันจริงเหรอไปจัดการตัวพ่อแม่เองก่อนไหมก็อย่างที่บอกว่าเกมเข้ามาสู่เด็กวัยเล็กๆขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ถามก็เลยจะอยากจะชวนคุยกันในเรื่องนี้ว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กติดอยู่แต่อินดอร์ไม่ออกไปไหนแน่นอนใช่ครับและการที่จะพาเขาออกไปเอาท์ดอร์นี่มันยากเหลือเกินอยากให้อาจารย์พูดถึงก่อนว่าเกมเนี่ยต้องยังไงกับเด็กบ้างคะเกมที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเราอาจจะหมายรวมถึงที่พ่อแม่กำลังเผชิญปัญหามากนะครับก็คือเกมโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งเป็นเกมที่น่าจะเป็นนิยามเดียวที่เด็กอยากเล่นนะใช่ใช่เกมโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีปัญหาลักษณะก็คือติดเกมได้ง่ายนะครับผมพาย้อนไปก่อนประมาณตอนปี2012นะครับองค์การอนามัยโลกนะประกาศว่าภาวะติดเกมเนี่ยเป็นโรคแล้วล่ะนะครับที่เขาบอกว่าเกมมิ่งดิสออเดอร์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศสถานการณ์ก่อนหน้านั้นที่เป็นคอนเซิร์นนะครับก็คือว่าภาวะติดเกมจากอินเทอร์เน็ตนะครับแปลกใจไหมว่าทำไมแต่ก่อนเราโตมาเป็นเจเนอเรชัน X นะรุ่นเจเนอเรชัน X ทำไมติดเกมเนี่ยเราไม่ติดกันถ้าย้อนความได้คุณดอยแต่ก่อนเราเล่นเกมอย่างมากก็คือเกมที่มันใส่ฐานอังคารเป็นเกมกดนะครับเป็นเกมบอยหรือว่าเป็นเกมเตอร์ติสจำได้ไหมเกมพวกนั้นใส่ฐานมันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับด้วยความโลเทคของมันนั่นเองมันทำให้พอเราเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนะครับเช่นไปเตะฟุตบอลไปเล่นหม้อข้าวหม้อแกงนะไปเล่นตำรวจจับโจรอะไรพวกนี้นะครับไปเล่นกลางแจ้งมากขึ้นนะครับเกมที่มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเอื้อให้เราเนี่ยต้องแคร์กับสมาชิกในบ้านนะครับเช่นรอพี่ชายรอน้องสาวมานั่งเล่นด้วยนะครับหรือไม่ตั้งแต่ก่อนคือบอร์ดเกมเช่นเกมเศรษฐีเกมหมากรุกเกมอะไรพวกนี้ชุกเชสเนี่ยอย่างนี้นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องแคร์มันมีลิมิตที่แน่นอนก็คือมันต้องรอคนที่อยู่ในครอบครัวหรือทุกคนรู้อยู่ภายใต้บริบทเดียวกันเดี๋ยวกินข้าวเสร็จนะแล้วเดี๋ยวไปนั่งเล่นกันนะครับหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์พ่อไม่ได้ทำงานนะแม่ก็ว่างจากงานบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ชายก็ทำการบ้านเสร็จแล้วอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นตัวแปรมันน้อยกว่านะครับคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันเนี่ยเจอปัญหาว่าลูกอยากขอเล่นเกมโดยเฉพาะเกมที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือซึ่งเกมในโทรศัพท์มือถือเป็นเกมออนไลน์นะครับภาวะของออนไลน์เนี่ยทำให้เด็กจะต้องเล่นกับคนอื่นเกมออนไลน์มีลักษณะที่ AI ฉลาดเดาความสามารถของเราเสนอขายไอเทมและสินค้าบริการต่างๆสามารถแชทกับคนอื่นได้ด้วยนะครับคุยกับคนที่เล่นเกมหรือว่าคนที่กำลังมาเป็นคู่แข่งขันคู่ต่อสู้นะครับตอนที่เราไม่เล่นมีคนอื่นกำลังเล่นอยู่เรากำลังกังวลว่าคนอื่นที่กำลังเล่นอยู่แรงกิ้งของเขาจะไปถึงขั้นไหนถ้าเราจะแข่งกับเขาโอ้โหปานนี้เขาคงพัฒนาไปถึงไหนแต่เกมออฟไลน์เนี่ยอย่างมากเราก็แค่เพียงแค่ฐานหมดหรือเล่นจบด่านตัวหมดด้วยตัวตายจนหมดใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องผลัดกันเล่นใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ก่อนมันมีอินเทอร์เน็ตแบบเหมือนปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าพ่อแม่เข้าใจก่อนเลยว่าทำไมเกมออนไลน์มันถึงอันตรายมันอันตรายก็เพราะว่ามัน all way on connectคือมันต่อติดตลอดเวลาตอนที่เราไม่เล่นเราก็กังวลใจว่าคนอื่นเขากำลังเล่นอะไรอยู่นะครับตอนที่เราไม่เล่นนะครับเราก็กังวลใจว่าถ้าเรากลับมาเล่นทีหลังเราจะทันเพื่อนหรือเปล่าใช่ไหมครับออฟไลน์มันดีตรงที่ว่าจบคือจบนะครับตัวละครในเกมไม่พัฒนาอันนี้คือส่วนที่แตกต่างนะครับสถานการณ์มันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเด็กๆสมัยนี้เล่นกันหมดแล้วก็มาบอกพ่อแม่ว่าเนี่ยหนูอยากเล่นบ้างนะครับหรือไม่ก็เห็นพ่อแม่ที่เล่นเกมหรือไม่ก็เห็นพี่น้องเล่นเกมด้วยนะครับหรือไม่ก็เห็นเพื่อนในซอยเดียวกันในหมู่บ้านเดียวกันเล่นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราต้องเล่นหรือเปล่าเราต้องเล่นหรือเปล่าจริงๆถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าเด็กเพียงแค่ต้องการเข้ากลุ่มนั่นข้อแรกเข้ากลุ่มให้ได้กับอันที่2เข้ากลุ่มคือการยอมรับนะครับกับอันที่2ก็คือเด็กต้องการสถานการณ์ที่ challenge ท้าทายนะครับหรือ competitive คือการแข่งขันนะครับซึ่งเป็นไปตามวัยของเขาแหละนะครับเขาไม่ได้เป็นต่อแตะแล้วนี่นะครับเขารู้จักการดูแลกิจวัตรประจำวันอาบน้ำแต่งตัวแปรงฟันได้เองถ้าเป็นเด็กเล็กๆปฐมวัยนะ5ขวบเนี่ยเริ่มแล้วนะครับสิ่งที่พ่อแม่ควรทำก็คือว่ารู้ว่าลูกต้องการอะไรที่มันชาเลนจ์ในแต่ละวันมากขึ้นนะครับกิจวัตรประจำวันพอทำได้แล้วนะครับงั้นที่ผมจะแนะนำก็คือจัดการกับเกมเนี่ยต้องเข้าใจเกมก่อนถ้าเด็กต้องการเล่นเกมจริงๆคุณแม่ต้องหาอันปลั๊กเกมนะครับหรืออันปลั๊กเพลย์กิจกรรมที่อันปลั๊กก็คือถอดปลั๊ก
นะครับโทรศัพท์มือถือเสียบแบบชาร์จเต็มนั่งเล่นที่ไหนก็ได้นะครับปกติผมจะใช้หลักแบบนี้ครับถ้าดูละครหรือว่าดูการ์ตูนเนี่ยดูจากทีวีที่แขวนฝาผนังเนี่ยจะดีที่สุดโอเคที่สุดเพราะว่าเมื่อจบคือจบแต่ถ้าคุณแม่กำลังบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ทามแล้วอุปกรณ์มันสำคัญยังไงก็แค่ให้ดูการ์ตูนเรื่องนึงนี่นาดูจากนี้ได้ไหมดูจากแท็บเล็ตได้ไหมดูจากทีวีแขวนผนังกับดูแท็บเล็ตต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าฟิกสกรีนฟิกอยู่กับที่นะครับดูจบคือปิดทีวีไปอยู่ในห้องนั่งเล่นการ์ตูนในวิดีโอออนดีมานด์ต่างๆจะไม่ตามลูกไปที่รถยนต์จะไม่ตามลูกไปตอนที่รอเรียนว่ายน้ำจะไม่ตามลูกไปที่สนามเด็กเล่นนึกออกไหมครับกลับมาบ้านคือดูทีวีทีวีอยู่ที่ฟิกสกรีนแต่จออุปกรณ์พวกนี้โทรศัพท์มือถือไปกับเรา flexible screen flexible คือไปทุกที่ทุกเวลาเพราะฉะนั้นนั่นทำให้เด็กทำไมถึงติดจอเพราะจอมันไปกับเราได้ตอนที่เราเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจว่าลูกขอเล่นเกม1ขอเล่นเพราะว่าต้องการเข้ากับเพื่อนค่ะ2ขอเล่นเพราะว่าต้องการความชาเลนจ์ในชีวิตนะครับหรือขอเล่นเพราะว่าทำลายความเบื่อในชีวิตประจำวันถ้าคุณพ่อคุณแม่ตอบคำถามนี้บอกว่าใช่ใช่ใช่3ใช่แล้วก็เรามีปัญหาแล้วล่ะนะครับก็คือว่าอะไรครับ1ทำไมลูกจะต้องเข้ากลุ่มได้เพื่อยอมรับด้วยการเล่นเกมนะครับยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมกีฬาดนตรีศิลปะนะครับยิมนาสติกหรือว่าแข่งขันหรือว่าอะไรบางอย่างนะครับอันที่2ก็คือว่าการชาเลนจ์เนี่ยนะครับแสดงว่าเด็กๆเนี่ยกิจวัตรประจำวันมันน่าเบื่อนะครับแล้วอันที่3ก็คือเมื่อเกิดภาวะเบื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า boredom คือภาวะเบื่อเขาบอกว่าเกมมันทำลายความเบื่อเร็วเกินไปความเบื่อสำคัญยังไงเด็กต้องรู้จักเบื่อนะครับคุณพ่อคุณแม่ฟังดีๆนะครับการเป็นพ่อแม่ที่ดีไม่ได้หมายถึงว่าสนองความบันเทิงความสุขความพึงพอใจเฉียบพลันทันทีให้กับลูกนั่นท่านเป็นพ่อแม่ที่ทำลายลูกโดยไม่รู้ตัวนะครับภาวะบอดี้หรือว่าความเบื่อเนี่ยนะครับโดยเด็กปฐมวัยเนี่ยคุณรู้ไหมเด็กจะเริ่มพัฒนาอินิเชียลนะพัฒนาอินิเชทีฟฉันอยากจะทำอะไรดีที่มันแก้เบื่อด้วยตัวฉันเองด้วยตัวฉันเองก็คือทำอะไรดีอ่ะปล่อยให้ลูกนอนดิ้นไปเลยครับเบื่อไม่รู้ทำอะไรดีเรามีหน้าที่ยืนอดทนครับเบื่อหนูก็ต้องคิดสิว่าหนูจะทำอะไรดีวาดรูปก็เบื่อก็ลองดูสิต่อบล็อกไม้ก็เคยทำแล้วก็เอาอันใหม่ก็ได้นี่นะครับต้นไม้ไม่อยากปีนแล้วจริงๆเรากำลังพูดถึงเด็กปฐมวัยนะถ้าเด็กปฐมวัยเนี่ยต้องสอนให้เขารู้จักครีเอทีฟเป็นภาวะที่เด็กทำต่อจากอินิเชทีฟก็คือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพาเด็กไปสู่สถานการณ์ที่ไม่ถูกตอบสนองด้วยความบันเทิงอย่างเฉียบพลันทันทีรวดเร็วแบบง่ายๆเนี่ยนะครับเด็กจะได้ใช้จินตนาการอันนี้พ่อแม่ไม่ค่อยรู้เพราะว่าพ่อแม่พ่ายแพ้แก่ตัวเองด้วยการลูกฉันเบื่อฉันต้องเป็นพ่อแม่ที่แย่แน่เลยเพราะลูกฉันเบื่อแล้วล่ะลูกฉันไม่จอยฟูลไม่เอนเตอร์เทนไม่แฮปปี้โอ้ย yeah แม่หนูอยากเล่นเกมแย่ yeah, แล้วเราเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีแน่นะอาลูกหนูอยากเล่นอะไรเกมบ้างเกมที่นิยมกันเพื่อนๆไว้เอาเราไปเลยเอาเลยโอเคพ่อแม่ก็เลยพ่ายแพ้สี่โรราบต่อความเบื่อนั้นความเบื่อเป็นมิตรกับเรานะครับความเบื่อความน่าเบื่อความเบื่อเป็นมิตรกับเด็กพ่อแม่ต้องเปลี่ยนมายด์เซตนี้ก่อนนะครับในงานวิจัยในหลายประเทศบอกว่าภาวะความเบื่อประมาณ 5-15 นาทีเนี่ยซึ่งพ่อแม่จะต้องยืนกอดอกฉันจะไม่ยอมยื่นสิ่งใดให้กับลูกเพราะว่าไม่งั้นฉันจะทำลายภาวะความริเริ่มสร้างสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นหลักการเรื่องนี้ง่ายมากครับดื้อแพ่งดีเลย์เนิ่นนานภาษาเขาต่างประเทศเขาบอกว่าใช้การ extend นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกมาขอเล่นเกมโทรศัพท์มือถือที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับหาเกมเช่นเดินไปตลาดนัดดีไหมครับผมว่าตลาดนัดในมุมเมืองในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดยังมีอยู่นะเกมเติร์ดดิสใส่ฐานอะคาลายกดนะครับชาเลนจ์ไหมชาเลนจ์พัซเซิลไหมชวนปริศนามึนงงต่อใช้เชาปฏิญาณใช่ครับเกมส่วนมากในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นเกมแนวต่อสู้นะครับมันเป็นแนวเกมที่ใช้ความรุนแรงนะครับมันเป็นแนวเกมที่ด้านธุรกิจต้องการให้เด็กเนี่ยสเตย์อินจูนคืออยู่ในนั้นเติมไปเรื่อยๆเสื้อไอเทมไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเกมอย่างเติร์ดดิสฟังดูแล้วเชยนะสมัยก่อนเราเล่นเกมกดกันนะครับงูกินหางงูกินหางในโทรศัพท์มือถือเกมพวกนี้มันออฟไลน์นะครับอย่างที่ผมบอกออฟไลน์มันไม่พัฒนาแล้วเราไม่จำเป็นต้องพัฒนาแรงกิ้งนะครับเราต้องการเล่นเพียงแค่ผ่านแต่ละด่านการผ่านแต่ละด่านคืออ๋อเราเล่นได้เก่งมากขึ้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องคุยกับใครนะครับเพราะฉะนั้นเกมที่มันเป็นออฟไลน์เนี่ยนะครับอย่างแต่ก่อนก็เป็นเกมบอยใช่ไหมครับใส่ฐานอะคาลาย4ก้อนหรือเครื่องเล่น Family
family แต่ก่อนนะถ้าพูดสมัยนี้เชยมากคอนโซลเกมอ่ะเขาเรียกว่าเกมคอนโซลนะครับใส่แผ่นลงไปใส่ตลับเกมไปกดใช่มีจอยคนละอันมีจอยคนละอันความที่มันไม่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้คุณดอยมันจึงหมายถึงว่าคุณจะต้องเล่นกับเฉพาะสมาชิกในครอบครัวถูกไหมครับไม่มีคนแปลกหน้าไม่มีเติร์ดปาร์ตี้คอยดักญาติพี่น้องญาติพี่น้องชวนมาเล่นมากสุดก็คือซอยหนุ่มบ้านเดียวกันเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกินเสร็จพ่อแม่ก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่ลูกนั่งเล่นอยู่ฟิกสกรีนผมเพิ่งบอกว่าวิธีการเล่นเกมทำไมเราถึงใช้เงื่อนไขว่าอย่าทำให้เกมกลายเป็น flexible screen ค่ะ anytime anywhere เล่นที่ไหนก็ได้อันนี้เด็กไม่สามารถคอนโทรลได้หรอกครับมันเรียกร้องมันเย้ายวนตลอดเวลานึกออกไหมครับเพราะนั้นทำให้เกมเนี่ยเป็นสื่อประเภท fix screen ทำให้เกมเนี่ยเป็น offline นะครับแล้วทำให้เกมเนี่ยกลายเป็นเกมที่มันคอนเทนต์ด้วยนะครับในเชิงคอนเทนต์ก็คือว่ามันสร้างสรรค์เช่นเกมตัวต่ออย่างผมยกตัวอย่าง Mario Pac-Manใช่ไหมครับเกมงูกินหางนะครับเกมพวกนี้มันไม่มีความรุนแรงมันใช้เชาปฏิญาณในการแอนติซิเพตว่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นใกล้หลบไปทางไหนดีตัวต่อไหนดีเกมไพ่เกมตัวเลขเกมตัวต่อจิ๊กเซอร์เกมพวกนี้คืออาศัยการคาดการแอนติซิเพตนะในระยะสั้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับมันไม่มีองค์ประกอบของความรุนแรงมันไม่มีคู่ต่อสู้ที่เราจะต้องอวดไอเทมหรือว่าอะไรพวกนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นมันนำเด็กเข้าสู่ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยพูดว่าเป็นพ่อแม่ปฏิเสธเกมกับลูกยากแต่เสนอเกมที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ทำได้นะครับไม่ใช่บอกว่าโอ้ลูกขอเล่นเกมไม่ให้เล่นเกมเลยเราฉลาดกว่านั้นเราเป็นพ่อแม่ที่ฉลาดกว่านั้นเราจัดหาสิ่งที่มันชาเลนจ์เด็กได้นะครับสิ่งที่มันปลอดภัยได้นะครับสิ่งที่มันครีเอทีฟนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่อย่าพึ่งพ่ายแพ้เนาะในการหยิบโทรศัพท์มือถือให้ลูกนะครับด้วยการบอกว่าให้เล่นเกมในอินเทอร์เน็ตนะครับย้ำอีกทีสุดท้ายคุณดอยเกมที่เราติดกันมากๆส่วนใหญ่มันเป็นภาวะที่เราไปติดเกมที่มันเป็นเกมออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่เกมพวกนี้เนี่ยมันถูกจัดวางฐานานุรูปของมันนะศักดิ์ศรีของมันนะมันเกมพวกออฟไลน์นะครับฐานานุรูปของมันนะเท่ากับไม้แบดมินตันคู่หนึ่งเท่ากับเลโก้อันหนึ่งเท่ากับบ่อทรายเท่ากับดินน้ำมันเท่ากับบอร์ดเกมอันหนึ่งนะครับเด็กจะไม่ได้รู้สึกว่ามันดีกว่ากันมันเป็นเพียงแค่ another game นะครับเพราะฉะนั้นในห้องในบ้านจะต้องมีความหลากหลายของเกมให้เด็กเล่นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่กำลังแก้ไขความเบื่อของเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเกมพวกนี้มันตอบสนองความเบื่อเร็วเกินไปง่ายเกินไปนะครับมันตอบสนองถี่เร็วเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะ delay gratification นะครับถึงแม้ว่าจะทำลายความเบื่อแต่อย่าทำให้การชนะต้องเร็วนะครับเด็กจำเป็นต้อง delay อยู่นะเด็กอยากได้ชาเลนจ์และชัยชนะแต่มันจะต้องดีเลย์ลงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเกมพวกที่มันเป็นสื่อเย็นเนี่ยจังหวะของมันจะช้ากว่านะครับมันจะหน่วงเวลาไว้เพื่อให้เด็กอดทนรอคอยควบคุมนะครับแต่เกมในอินเทอร์เน็ตจังหวะมันเร็วนะครับจังหวะมันเร็ว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 เพราะเด็กก็จะได้โดปามีนหลั่งเร็วหลั่งเร็วแล้วก็จะนำไปสู่การลัดวงจรแห่งการเสพติดอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำเกมที่เล่นได้หน่อยไหมคะครับสมมติว่าเรากำลังพูดถึงเด็กปฐมวัยนะอนุบาลถึงประมาณสักป.1 ป.2 ป.3 วัยเรียนต้นๆเนี่ยนะครับเด็กเขาอยากจะหากิจกรรมที่แปลกและแตกต่างไปจากเดิมจากชีวิตประจำวันนะครับจากชั้นเรียนปกตินะครับถ้าจะต้องเลือกเล่นเกมแล้วนะครับอันดับแรกบอร์ดเกมคือดีที่สุดนะครับบอร์ดเกมประเภทหมากรุกเด็กยังเล่นไม่ได้นะครับบอร์ดเกมก็คือตัวละครสนุกสนานนะครับเกมเสียบโจรสลัดจำได้ไหมครับเสียบมีดโจรสลัดอะไรนะครับของเล่นเกมพวกต่อรถไฟอะไรพวกนี้นะครับเลโก้อาจจะเบื่อนะครับจิ๊กซอ36ชิ้นอาจจะง่ายเกินไปนะครับเพราะนั้นก็ต้องเริ่มที่ไต่ระดับความยากนะครับเพราะนั้นเกมอะไรก็ตามที่ทำมาจากตัวต่อกระดาษกระดานไม้นะครับอุปกรณ์ที่มันเป็นที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเสียบปลั๊กอันนี้จะดีมากนะครับแสดงว่าพวกอันปลั๊กเพลย์เนี่ยจะดีมากนะครับเด็กไม่ได้เล่นลูสพาสเหมือนตอนเล็กๆแล้วนะครับเล่นของเล่นที่แบบอยู่ในครัวเรือนอยู่ในบ้านพวกนี้เด็กไม่เล่นแล้วนะครับเพราะนั้นก็จะต้องเป็นของเล่นที่มีวงจรสักหน่อยนะครับมีกลไกของมันประเภทที่2เริ่มที่จะชาเลนจ์มากขึ้นนะครับก็คือเกมประเภทรีโมทถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยสมัยเราก็คือรถบังคับเรือบินบังคับเฮลิคอปเตอร์บังคับให้เขาได้รู้สึกบังคับควบคุมอะไรกับมันบ้างใช่อย่างนี้นะครับก็คือรถบังคับวิทยุค่ะเดี๋ยววันนี้เรารู้สึกว่าแบบเชยจังเด็กใครจับมือถือมันดีกว่าไม่จริงๆไม่ใช่นะครับของเล่นพวกนี้เนี่ยทำหน้าที่อยู่2 อย่างคุณดอยนะครับ1เด็กสามารถคอนโทรลฟูดบังคับอะไรก็ได้นะครับซื้อเรือบังคับวิทยุไปล่องในบ่อสระน้ำนะครับในหมู่บ้านนะครับลองเล่นดูนะครับสนุกสนานหน้าที่ของมันที่2นะก็คือว่าเด็กจะต้องแงะแกะ
เด็กก็จะชอบดูกลไกภายในนะครับหน้าที่ของของเล่นพวกนี้ก็คือสำแดงตัวมันเองว่าภายในมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอันนี้เด็กๆ ก็จะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อมันมีกลไกทางแมคานิซึมนะครับหรือว่ากลไกทางเฟืองฟันเฟืองต่างๆทำยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งมีวงจรไฟฟ้ามันประกอบกันขึ้นมาประกอบขึ้นมาไงอันนี้สำหรับเด็กประถมจะเหมาะมากนะครับแต่ถ้ากลับไปที่เด็กอนุบาลอีกนะครับบอร์ดเกมเนี่ยจะดีมากนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นเกมอินแฮนด์นะครับอินแฮนด์เช่นเกมกดผมก็จะแนะนำว่าเกมกดก็คือหาตามซื้อนะครับในออนไลน์นะครับเป็นเกมประเภทใส่ฐานอัคลายนะครับใส่ฐานอัคลายพวกนี้เล่นจบก็คือจบนะครับกี่เกมจบก็คือจบไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวไอ้เกมพวกนั้นก็มีอยู่ในมือถือไม่ได้นะครับไม่ควรนะครับเพราะว่ามือถือเนี่ยยังมีความสามารถในการต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเกมโทรศัพท์มือถือนะครับมันทำให้ขาดมิติเชิงสัมผัสมิติเชิงสัมผัสคือยังไงครับเวลาที่เด็กต้องออกแรงน้ำหนักนิ้วกดนะครับลองนึกถึงเกมเกมบอยแต่ก่อนนะครับใส่ฐานอัคลายมันจะแข็งมันจะแข็งหน่อยนะครับเด็กก็จะต้องรู้สึกว่าในการมันหนักนะครับแล้วก็ต้องควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยจะต้องทำงานนะครับหน้าจอแสงมันน้อยนะครับจอประเภทสีขาวดำอ่ะทำไมคนบอกว่าแบบดูสีสันไม่สดใสไม่แบบตะการตาจอขาวดำมันไม่มีรังสีสีฟ้านะครับเล่นเตอร์ติดเนี่ยยังไงก็ง่วงนอนนะครับแต่เล่นเกมโทรศัพท์มือถือรังสีสีฟ้านี่คือทำยังไงก็นอนไม่หลับนะครับเพราะฉะนั้นกำลังนั่งเล่นเตอร์ติสอยู่จอขาวดำจะดีนะครับยังไงก็ง่วงยังไงก็ง่วงครับจอขาวดำอ่ะมันไม่ดึงดูดสายตานะครับแล้วก็เสียงมันก็เบานะครับที่สำคัญอุปกรณ์เกมพวกนั้นเป็นยังไงคุณดอยเสียงมันดังตึ๊กตึ๊กตึ๊กคุณพ่อคุณแม่รู้อยู่ว่าลูกกำลังเล่นอยู่นะครับมันไม่มีเสียงวิชวลไลท์เอฟเฟกต์แบบเสียงดังมากอันนั้นมันอยู่ในหูเนาะเด็กก็ใส่หูฟังใช่เพราะนั้นทำให้เด็กเล่นเกมพ่อแม่ก็เห็นนะเห็นหน้าจอนะครับแสงก็ไม่ดังแสงก็ไม่สว่างว่าเสียงก็ไม่ต้องสวมหูฟังนะครับพวกนี้เป็นการเลือกอุปกรณ์เพราะฉะนั้นข้อแรกก็คือเลือกอุปกรณ์ให้ดีนะครับอันที่2คอนเทนต์ของเกมนะครับส่วนใหญ่พ่อแม่มีความกังวลใจเรื่องของเกมที่มีความรุนแรงเกมประเภทต่อสู้ฟาดฟันนะครับแล้วก็แบบเห็นเลือดเนี่ยนะครับอันนี้ควรพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับเกมอินเทอร์เน็ตส่วนมากเนี่ยเขาทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่าวิชวลไลเซชันอ่ะมันตระการตาซาวด์เอฟเฟคนะครับเพราะนั้นก็ใส่ไปเยอะนะครับถ้าเลือกเกมที่คอนเทนต์ไม่มีการต่อสู้รุนแรงนะครับมันก็จะไม่ค่อยหวือหวามากนักนะครับสำคัญนะเกมที่ดีนะอันนี้ผมพูดแล้วมันขัดแย้งมากเลยนะเกมที่ดีสำหรับเด็กประถมวัยต้องเล่นแล้วเบื่อเกมมีไหมเชื่อไหมเล่นแล้วเบื่อจังนะครับเพราะว่าเราต้องการทำลายความเบื่อชั่วคราวเราไม่ต้องการให้เด็กติดนะครับเพราะเกมที่ดีก็คือเล่นแล้วเบื่ออันนั้นคือเกมที่ดีนะครับแต่บริษัทเกมอาจจะบอกโอ้นี่เกมที่ไม่ดีเกมที่ดีคือเล่นแล้วติดต่างหากนะครับเพราะนั้นเกมอินเทอร์เน็ตเนี่ยถึงถูกออกแบบมาให้ติดนะครับไม่มีผู้สร้างรายไหนนะคุณลอยทำเกมมาแล้วแบบเล่นเกมแล้วน่าเบื่อนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่เราพยายามหาเกมที่มันออฟไลน์นะครับเกมที่มันเล่นหมดแล้วก็ไม่พัฒนาอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นเด็กหญิงเด็กชายนะครับจริงๆเขาจะไปเล่นอะไรครับมอข้าวมอแกงเล่นขายของนะครับเล่นพ่อแม่ลูกนะครับเพราะนั้นของเล่นพวกนี้เนี่ยลูกสาวผมเหมือนกัน6ขวบเมื่อวานเพิ่งพูดว่าอยากเล่นหม้อข้าวหม้อแกงเพราะฉะนั้นหน้าที่คุณแม่ทำอะไรครับไปซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวขนาดจิ๋วๆนะครับพวกนี้อันนี้พ่อแม่บอกใช่เกมหรือเปล่าเป็นเกมเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าเกมจำลองบทบาทนะครับเพราะฉะนั้นของพวกนี้นะครับจะเสริมสร้างจินตนาการนะครับแล้วก็เด็กสามารถที่จะเล่นได้เขาเรียกว่าเป็นการเล่นโอเพนเพลย์นะครับโอเพนเพลย์ก็คือเด็กสามารถจะใช้จินตนาการถ้าเป็นเกมแบบโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาเรียกว่าเกมแบบคลอสเพลย์นะคือต้องเล่นภายใต้อัลกอริทึมอุปกรณ์ของเกมที่ถูกออกแบบมานะครับเพราะนั้นเด็กก็จะมีวิธีคิดที่จำกัดนะครับต้องเดาตามโลจิกที่เป็นระบบปิดแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้นพ่อแม่ใช้หลักเกณฑ์พวกนี้ในการเล่นเกมได้ครับผมคือชอบมากเลยค่ะ EP นี้ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็น่าจะชอบเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราจะต้องมีแท็กติกเทคนิคในการที่จะปฏิเสธลูกแบบไหนอย่างไรแล้วก็หาสิ่งที่เรียกว่ามันเราไม่อยากใช้คำว่าใกล้เคียงแต่ว่าคือพ่อแม่ควรจะเรียกอะไรหาแนวทางที่จะให้เขาเล่นอาจารย์บอกแล้วว่าคือการเล่นเกมมันคือคนหนึ่งคือก็คือต้องการเข้ากลุ่มกับเพื่อนสองต้องการชาเลนจ์การท้าทายเพราะว่าเด็กพัฒนาการมันอยากจะแข่งขันอยากจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆอันที่3ก็คือทำลายความเบื่อในชีวิตประจำวันถ้าแก้3ข้อนี้ได้
หรือหากิจกรรมอะไรที่เป็นเอาท์ดอร์จะอยู่ในบ้านหรือจะเอาท์ดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันใกล้เคียงกับ3อันเพราะว่าเกมมันทำหน้าที่3อย่างนี้ได้ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเออหนูอยากเล่นเกมใช่ไหมหนูอยากเล่นเกมหรือหนูคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องใช่ไหมมาแม่มีกิจกรรมเหล่านี้มาทดแทนให้ลูกอาจจะพาออกไปข้างนอกบ้านทำนู่นทำนี่คือหนูว่าปัจจัย3หลักเนี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจแล้วก็หาแนวทางให้กับมันนะคะก็จะทำให้เด็กไม่ติดอยู่แต่ indoor generation แล้วคิดว่าช่วงปิดเทอมนี้ก็น่าจะเป็นช่วงปิดเทอมที่มีคุณค่าใช่ครับกับเขาค่ะไม่ต้องติดอยู่ใน indoor generation สำหรับ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธามนะคะอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ